ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปภาพรวมของงานวิจัยค่ะด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลนะคะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับกรณีศึกษาบริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัดนะคะและพืชพลังงานทางเลือกสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากฟผ.สวทช.นะคะโดยคุณจันทนาสุขใสนะคะผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ขอเรียนเชิญคุณจันทนาค่ะค่ะขออนุญาตค่ะจันทนาสุขใสนะคะก็วันนี้ได้รับมอบหมายให้พูดภาพรวมก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวจะมีกลุ่มฮีโร่ทั้งหลายของเรานะคะที่จะเล่าความอัปเดตของงานวิจัยให้ฟังค่ะก็วันนี้ก็มาในนามของฝ่ายเลขาค่ะของคณะกรรมการร่วมกฟผ.สวทช.ด้วยนะคะก็จะขออนุญาตสรุปภาพรวมคร่าวๆเพื่อเป็นแมปปิ้งภาพใหญ่อะค่ะเดี๋ยวพอเวลาเราฟังในรายโครงการย่อยอะค่ะมันจะได้คลี่เข้าไปแต่ละส่วนได้โดยไม่งงนะคะค่ะก็เมื่อกี้ต่อเนื่องจากอาจารย์สุธามาค่ะที่กรุณาบรรยายเรื่องว่าปัญหาจริงๆแล้วการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลนะคะที่เกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์สุธรรมซึ่งจริงๆแล้วท่านก็จะคอนเซนเทรตอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเรื่องของโปรแกรมเขาเรียกนะคะความร่วมมือกับกฟผ.สวทช.เนี่ยจะมองดึงภาพขึ้นแมโครอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันต้องบริหารเป็นระบบหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคนปลายน้ำก็หมายถึงกลุ่มผู้ใช้ก็จะประกอบไปด้วยทั้งผู้ใช้งานอย่างเช่นโรงไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มของผู้ผลิตไบเลอร์นะคะในประเทศไทยในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีต้นน้ำด้วยก็คือกลุ่มพวกผู้ผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลกลุ่มถัดไปอีกก็เป็นกลุ่มพวกพัฒนาอัปเกรดให้คุณภาพเชื้อมวลนะคะให้มันมีความพร้อมในการใช้งานอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามองภาพใหญ่ว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถcontribution วทน.นะคะในการที่จะช่วยกลุ่มโรงไฟฟ้าจากชีวมวลนะคะในการที่จะแข่งขันได้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนตอนนี้ก็คือหมายถึงต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้านะคะก็คือสามารถที่จะแข่งขันได้นะคะตรงนี้ก็จะไม่แตะอะไรมากเพราะว่าอาจารย์สุธรรมแตะไปเยอะแล้วก็จะรีแคปสั้นๆว่าจริงๆแล้วทางกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเกิดจากการที่ปัญหาแหละการใช้งานก็จะเกิดความเสื่อมเราจะเห็นได้ว่าเราเจอปัญหาอย่างเช่นเราเปลี่ยนท่อบ่อยท่อขาดหรือประสิทธิภาพเชิงความร้อนเนี่ยมันดรอปมันต่ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์สุธรรมแตะก็คือว่าคนหน้างานหรือกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยยังขาดข้อมูลก็เลยเป็นที่มาว่าคณะกรรมการกฟผ.สวทช.ว่าทำอย่างไรที่เราจะมีตรงนี้ได้ซึ่งเป็นกลางของประเทศซึ่งกลุ่มใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนออกแบบดีไซน์กลุ่มพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะมาหยิบแล้วก็ใช้ข้อมูลแล้วก็เอาไปประยุกต์ต่อยอดในการบริหารจัดการควบคุมทั้งระบบเลยเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะบริหารเรื่องของต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าได้อันนี้คือภาพใหญ่ที่เรามองนะคะถัดมาเนี่ยเราไม่ได้แค่ตรงนี้นะคะในชีวิตจริงเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันจะครอบคลุมมาถึงต้นทางเลยเดิมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไปสัมภาษณ์หรือว่าเจอหน้าจากกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยตรงเนี้ยค่ะก็จะถูกเลสเสมอมันเรื่องของปริมาณชีวมวลมันไม่สม่ำเสมอตรงนี้มีผลมากในเชิงของต้นทุนคณะกรรมการกฟผ.สวทช.เรายังไม่ได้มองถึงประเด็นที่ว่าเราจะจัดการชีวมวลปัจจุบันยังไงนะคะให้มันมีคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานแต่เรามองในเรื่องของการที่ว่าเราสามารถเพิ่มทางเลือกได้ไหมในการที่จะมีชีวมวลใหม่ๆแล้วก็มีศักยภาพคำว่าศักยภาพตรงนี้ค่ะก็มาดีไฟกันว่ามันจะเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยเราต้องสู้ได้นะในเชิงของผลผลิตชีวมวลนะคะเรื่องของมีความเป็นไปได้ในเชิงต้นทุนมีการใช้งานแล้วมันถ้ามันมีคอมโพสิชันที่ใช้งานแล้วมันไม่เกิดปัญหามันก็จะเพอร์เฟกต์มากแล้วก็ใดๆเลยก็คือบุลเลต2
ถ้าสามารถที่จะปลูกในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่ปลูกพืชอาหารได้เนี่ยมันก็จะเพอร์เฟคมากอันนี้ก็คือลิสต์ทั้งหมดที่คณะกรรมการดีไฟมานะคะก็อันนี้ก็เป็นการเกริ่นนำว่าเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเราก็จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันทำให้เกิดกลุ่มคนกลางขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ชุมชนใหม่อาจารย์เรียกว่าพันธุ์อ้อยพลังงานโฟกัสไปที่ว่าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโรงงานชั่วมวลนะคะตรงนี้เราก็คือได้อาจารย์ประเสริฐนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาช่วยอาจารย์ก็จะมีการความก้าวหน้าไประดับหนึ่งซึ่งเดี๋ยวฟังจากอาจารย์ว่าสเปคที่เมื่อกี้กรรมการตั้งไว้ 4-5 หัวข้ออาจารย์เป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ทุกท่านขอความเห็นจากทุกท่านแล้วก็เผื่อจะเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการภาพรวมทั้งระบบได้ทีนี้ในส่วนของตรงนี้ก็เกิดชุดโครงการเหมือนกันค่ะมีทั้งหมด5โครงการจะเห็นว่าตัวเลขไม่ได้เรียงกันไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าต้องการทำตัวเลขให้มันสอดคล้องกับอีกหน้านึงเราแบ่งเป็นทางด้านการศึกก่อนกัดก่อนนะคะแล้วก็เรื่องค่าฮีทเฟอร์ขออนุญาตค่ะขออนุญาตให้เครดิตอาจารย์ทำร่วมกับบริษัทนะคะกลุ่มในเครือของบริษัทเกษตรไทยนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะอันนี้อยู่ที่นครสวรรค์นะคะวันนี้น่าจะมาเข้าร่วมด้วยกล่าวสวัสดีด้วยค่ะแล้วก็กลุ่มชุดโครงการนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนความอนุเคราะห์นะคะจาก KSL ค่ะก็เกิดชุดโครงการทั้งหมด2ด้านนะคะขอโทษค่ะ2ด้านนะคะก็5โครงการชุดแรกจะเป็นเรื่องของตอบปัญหาเรื่องว่าการศึกก่อนกัดก่อนนะคะก็จะมีเรื่องของการว่าให้นักวิจัยอะค่ะศึกษาไปเลยนะคะตั้งแต่ว่าหยิบชิ้นงานมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจากการใช้ชีวมวลนะคะเรื่องของชั้นอ้อยไม้สับนะคะกับประเภทเตาประเภทนี้ว่าความเสื่อมสภาพหรือปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นตัวพื้นฐานของข้อมูลจริงนะเคสสตัดดี้นั้นนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์มาศึกษาว่าเอ๊ะแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมันปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอย่างฟาวลิ่งเกาะบนท่อหรือโลหะวัตถุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีสารองค์ประกอบหรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับตัวเชื้อเพลิงที่ใช้หรือไม่ที่ไปทำให้เกิดการเสื่อมแล้วก็จะ validation กลับมาที่โครงการที่1เพื่อที่จะยืนยันผลนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการกัดก่อนก็จะมีเรื่องของการศึกก่อนด้วยเกิดจากการเชิงกลนะคะก็จะมีการศึกษาควบคู่ด้วยเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะหาสาเหตุได้ว่าเอ๊ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความเสื่อมสภาพหรือการเกิดปัญหานั้นเกิดจากอะไรอัตราเท่าไหร่หรืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของดูในเรื่องของความเสื่อมสภาพตรงรอยเชื่อมต่างๆด้วยทั้งตรงแล้วก็ทั้งเรื่องของต่อฉากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มโครงการศึกษาในเรื่องของค่าหาค่าฮีททรานสเฟอร์ที่เมื่อกี้อาจารย์สุธรรมพูดนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็จะใช้ค่าของตัวเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าถ้าเป็นการดีไซน์ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ค่ากลางๆเขาไม่ได้เป็นค่าที่ใช้สำหรับชีวมวลที่ประเทศไทยใช้ตรงนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็อยากจะให้มันเป็นลักษณะเหมือนข้อมูลกลางๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในเรื่องของการออกแบบหรือเป็นเรื่องของโรงงานเนี่ยสามารถนำเอาไปใช้ได้เรามองแอดวานซ์ต่อไปว่าถ้าสมมุติกรณีถ้าเป็นผู้ใช้งานอย่างเช่นโรงไฟฟ้าสามารถมีองค์ความรู้หรือว่าสำรวจหน้างานได้เองมีวิธีวิเคราะห์ได้เองแล้วก็รู้สาเหตุได้เองเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาในเชิงรุกในเชิงก้าวหน้าที่จะเป็นลักษณะเหมือนการวางแผนการบริหารจัดการแล้วก็ถ้าขยับไปได้ในลักษณะของวางแผนการดีไซน์กับผู้ออกแบบร่วมเนี่ยค่ะก็จะทำให้โรงงานเนี่ยสามารถที่จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้ค่ะอันนี้ก็คือแนะนำมาค่ะว่าอันนี้ทั้งหมดแนะนำนะคะนักวิจัยนะคะที่เดี๋ยวลำดับต่อไปทุกท่านนะคะก็จะค่อยๆทยอยฟังก็เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มของกัดก่อนศึกก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นของกลุ่มของการหาค่าฮีททรานสเฟอร์นะคะโครงการวิจัยนี้นะคะเราเริ่มดำเนินการนะคะตั้งแต่ปี64
จนถึงปัจจุบันก็จะมี4โครงการนะคะก็ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาสภาพต่อเนื่องของพวกรอยต่อรอยเชื่อมต่างๆเนี่ยค่ะอยู่ในระหว่าง ongoing นะคะโดยโครงการแรกเนี่ยค่ะก็จะนำเสนอโดยอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ก็จะไม่ใช่ค่ะอาจารย์ชัยสิทธิ์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาความเสียหายอาจารย์มักจะใช้คำว่าผมเป็นคนที่เขาเรียกค่ะวิเคราะห์จากซากใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาพรีเซนต์ให้ฟังว่าไอ้จริงๆแล้วที่เคสสตัดดี้ที่ KSL เนี่ยพอไปหยิบท่อหรืออะไรต่างๆมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นความเสียหายเกิดจากอะไรนะคะอาจารย์ณัฐชัดจากมจท.นะคะก็จะมาดูในเชิงลึกอีกทีนึงว่าไอ้ตัวพฤติกรรมการกัดกร่องอย่างเช่นพวกฟาวลิ่งเนี่ยค่ะมันส่งผลหรือมันมีความสัมพันธ์กับตัวเชื้อเพลิงหรืออุณหภูมิหรือวัสดุที่ใช้อย่างไรนะคะอาจารย์ก็จะมาช่วยอัปเดตความก้าวหน้าทางวิชาการนะคะอาจารย์ทิพบรรณนะคะก็จะดูเหมือนกันแต่ดูเรื่องในเชิงของการเชิงกลนะคะการคะแนนนะคะก็จะดูควบคู่กับอาจารย์ณัฐชัดนะคะแล้วก็วันนี้ของอาจารย์จรุวัฒน์ก็จะดูในเรื่องของการผลนะคะการหาค่าฮีททรานสเฟอร์นะคะก็อาจารย์ก็ดำเนินการเสร็จเป็นคนแรกแล้วก็จริงๆแล้วหน้างานอาจารย์ก็ไปให้ความรู้กับวิศวกรของ KSL ในการที่จะสามารถประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้เพราะว่าสองสิ่งนี้ค่ะมันเอฟเฟกต์ต่อกันนะคะแล้วก็มีของดร.เรนเดค่ะจะพูดอีกเซสชั่นนึงค่ะก็เสนอในเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องแต่ในเรื่องของความก้าวหน้าในการที่ดำเนินการเรื่องของพวกรอยเชื่อมต่างๆแล้วก็แต่ในเรื่องของการแนวทางการขยายผลด้วยนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็อย่างที่อาจารย์สุธรรมพูดอะค่ะก็เป็นความก้าวหน้านะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เราเริ่มขยับถ้าในอนาคตสามารถที่จะขยายผลและมันทำให้เกิดฐานข้อมูลกลางของประเทศได้ก็จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทยนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจริงๆอ่ะเรามองในเรื่องของความแข่งขันได้ในเชิงต้นทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่ามากกว่าทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะนะคะแล้วก็ถ้าองค์ความรู้ที่เราบรรยายในวันนี้ค่ะสามารถที่จะแบบว่าอาจจะเป็นไกด์ไลน์เริ่มต้นนะคะในการที่จะทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยอาจจะขยับได้แล้วก็ถ้าสามารถที่จะขยายผลไปสู่เชื้อเพลิงชีวมวลอื่นๆได้เนี่ยก็จะทำให้ทั้งระบบค่ะของประเทศไทยสามารถที่จะขยับขึ้นได้นะคะได้เต็มอย่างศักยภาพตามที่ GDP ของเราได้คาดหวังไว้นะคะแล้วก็เรามองไปอนาคตในเรื่องของการที่ต้นทุนในเรื่องของการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในเรื่องของไบเลอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เรายังมีสกิลในลักษณะเหมือนกับยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศหรือบางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็อาจจะมีความสามารถแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแบรนด์เป็นลักษณะเหมือนของคนไทยอ่ะถ้าในอนาคตเอาสามารถที่จะสามารถดำเนินการนี้ได้ก็จะสามารถทำให้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะ adjust boiler การใช้งานได้อย่างเหมาะสมต้นทุนที่แข่งขันได้ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นภาพรวมของวันนี้ค่ะก็หมดแล้วค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณจันทนานะคะที่สรุปภาพรวมของชุดโครงการนะคะที่พวกเราจะได้รับฟังการบรรยายในลำดับต่อไปในวันนี้นะคะ